กาค่ะอีกจุดที่ถูกคลื่นสูงซัดชายฝั่งนะคะนั่นก็คือในอำเภอเมืองอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีถูกคลื่นลมแรงพัดพาน้ำทะเลไหลเข้าท่วมบ้านฉับพลันและมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะจึงต้องเร่งอพยพหนีเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาชาวบ้านแหลมนกตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีทั้งหมู่บ้านกว่า50ครอบครัวเร่งอพยพสิ่งของไปอยู่ในที่ปลอดภัยหลังถูกคลื่นลมแรงสูง 2-4 เมตรพัดน้ำทะเลเข้าท่วมเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาและปริมาณน้ำมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องบางครอบครัวต้องไปอาศัยอยู่ตามบ้านญาติในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีขณะที่บางส่วนต้องสับเปลี่ยนเวรยามติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องมีรายงานว่ายังมีชาวบ้านดาโตะตำบลแหลมโพอำเภอยะริ่งอีกหนึ่งหมู่บ้านที่ถูกคลื่นลมแรงซัดน้ำทะเลเข้าท่วมเมื่อช่วงกลางดึกเช่นเดียวกันทั้งสองหมู่บ้านเพิ่งถูกพายุพัดถล่มได้รับความเสียหายเมื่อปลายปีก่อนเช่นเดียวกับที่ชาวบ้านในชุมชนก้าวเซ้งซึ่งเป็นชุมชนชาวประมงริมอ่าวไทยในเขตเทศบาลนครสงขลาต้องผัดเปลี่ยนกันเฝ้าระวังสถานการณ์คลื่นลมในอ่าวไทยที่กำลังแรงคลื่นสูง 1-2 เมตรซัดเข้าชายฝั่งเกรงคลื่นจะซัดเข้าสู่ชุมชนและทางเทศบาลนครสงขลาได้ทำแนวกันคลื่นที่เป็นทั้งแนวหินและกองทรายขนาดใหญ่เป็นแนวป้องกันคลื่นลมซัดเข้าสู่ชุมชนเอาไว้ก่อนหน้านี้ค่ะผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยแห่งชาติระบุในระยะ 1-2 วันนี้จะมีเหตุการณ์คลื่นสูง 2-5 เมตรซัดชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันออกของไทยอยู่นะคะและไม่เพียงพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างที่มีคำเตือนให้ระมัดระวังคลื่นสูงแต่ว่ายังรวมถึงพื้นที่ภาคใต้ตอนบนด้วยหลังเมื่อวานนี้มีคลื่นสูงซัดหลายชายฝั่งสร้างความเสียหายเกิดขึ้นค่ะจากเหตุการณ์คลื่นสูงซัดชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกของไทยตั้งแต่เมื่อวานนี้จะมีเหตุการณ์ต่อเนื่องออกไปอีกประมาณ2วันนะคะแต่นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ขาวสุวรรณผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติระบุว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงไปกว่าที่เกิดขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้ศูนย์เตือนภัยได้เตือนในพื้นที่ชายฝั่งตอนล่างให้ระวังคลื่นสูง 2-3 เมตรแต่พบว่าคลื่นมีความสูง 2-5 เมตรและยังเกิดขึ้นในพื้นที่ชายฝั่งภาคใต้ตอนบนด้วยดังนั้นจึงต้องมีการปรับระดับและพื้นที่เตือนภัยใหม่ให้ครอบคลุมการเฝ้าระวังเหตุการณ์มากขึ้นสำหรับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยบอกว่าปีที่แล้วก็เกิดขึ้นในภาคใต้ตอนล่างแต่ครั้งนี้ขยายพื้นที่ถึงตอนบนด้วยซึ่งก็อาจเกิดจากปัจจัยที่นอกจากฤดูมรสุมที่รุนแรงอยู่แล้วในพื้นที่ยังเป็นผลจากมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงที่แผ่ปกคลุมลงรวมถึงอิทธิพลความกดอากาศต่ำส่วนหนึ่งจากมาเลเซียขณะที่นายสมิธธรรมสโรจน์ประธานกรรมการมูลนิธิเตือนภัยพิบัติแห่งชาติระบุปรากฏการณ์คลื่นสูงในทะเลอ่าวไทยก็คือปรากฏการณ์สตอร์มเซิร์ชขนาดเล็กและอาจจะเกิดขึ้นในอีกวันนี้อุณหภูมิที่ลดต่ำลงในอีกหลายจังหวัดนะคะส่งผลให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงประสบอากาศที่หนาวเย็นอย่างต่อเนื่องขณะที่ภาคเอกชนนั้นเร่งนำเครื่องนุ่งห่มกันหนาวไปแจกให้กับผู้ที่ประสบภัยค่ะชมรมผู้สื่อข่าวนครลำปางรวมกับภาคเอกชนนำผ้าห่มเครื่องกันหนาวแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในตำบลหัวเมืองอำเภอเมืองปานหลังจากอุณหภูมิลดต่ำลงต่อเนื่องทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนโดยเฉพาะเด็กและคนชราหลังจังหวัดประกาศให้ทั้งจังหวัดเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติหนาวโดยมีผู้ได้รับผลกระทบกว่า 130,000 คนเช่นเดียวกับชาวบ้านในพื้นที่5อำเภอชายแดนไทยพม่าต้องก่อไฟผิงเพื่อคลายความหนาวโดยนายแพทย์รณตรัยเรืองวิริยะยุทธเรืองวีระยุทธผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดฝากเตือนประชาชนให้ดูแลสุขภาพเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวส่วนชาวบ้านในตำบลแม่เลอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ก็กำลังได้รับความเดือดร้อนไม่แพ้กันนะคะหลังจากอากาศที่หนาวเย็นโดยเฉพาะช่วงเช้าที่อุณหภูมิต่ำกว่า15องศาเซลเซียสชาวบ้านต้องก่อไฟผิงคลายหนาวขณะที่ยอดผู้ป่วยได้โรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องอุณหภูมิที่ลดต่ำลงในจังหวัดมหาสารคามทำให้โรงเรียนเก้งวิทยานุกูลตำบลเก้งอำเภอเมืองมหาสารคามต้องนำเด็กนักเรียนออกกำลังกายในช่วงเช้าเพื่อสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกายล่าสุดจังหวัดได้ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติหนาวครอบคลุมทั้งจังหวัดและอยู่ระหว่างการสำรวจจำนวนชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อเร่งจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการช่วยเหลือขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรายงานว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนได้แผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจะทำให้หลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอุณหภูมิลดต่ำลงอีก 1-2 องศาเซลเซียสและมีลมแรงค่ะ
จำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดวันคริสต์มาสหลายระลอกในไนจีเรียเพิ่มขึ้นอย่างน้อย39คนนะคะล่าสุดการบุกเข้าควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยจำนวนหนึ่งแล้วค่ะการตรวจค้นและจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยมีขึ้นในเมืองโจสทางภาคกลางซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่เกิดเหตุระเบิดและยิงด้วยอาวุธปืนหลายระลอกทั่วประเทศไนจีเรียเมื่อวานนี้กลุ่มโบโคฮารามซึ่งมีความหมายว่าการศึกษาแบบตะวันตกเป็นสิ่งต้องห้ามออกมาอ้างว่าเป็นผู้ก่อเหตุโดยกลุ่มนี้มีเป้าหมายให้ไนจีเรียปกครองอยู่ภายใต้กฎหมายอิสลามซึ่งที่ผ่านมาได้ก่อเหตุมาอย่างต่อเนื่องสำหรับจำนวนผู้เสียชีวิตจากการโจมตีวันคริสต์มาสครั้งนี้ได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย39คนและบาดเจ็บอีกมากกว่า50คนค่ะติดตามข่าวได้อีกครั้งนะคะในช่วงข่าวเที่ยงไทย PBS ในเวลา12 นาฬิกาค่ะ